จากตกเขาลุ่มกลุ่มตายเที่ยวเมืองสุดท้ายคือปริญญามีมือไหวกำคอเราเราอยากให้ทุกท่านที่แห่งนี้เท่านั้นก็คือที่ลาดใต้ไผ่อยากให้เป็นตลาดถนนคนเดินรีเริ่มที่ปราศจากถุงพลาสติกพัดลมนะคะก็ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ได้ค่ะอยู่ได้แบบสบายสบายเดี๋ยวไปยิ้มส่งพระไปแล้วเกาะแหล่งใหม่ของเกาะสมุยเศรษฐกิจในสมุยตอนนี้นะคะทั่วไปนะคะคือก็แย่นะคะแต่เราก็พอมีโอกาสที่มีตลาดใต้ไผ่ตรงนี้นะคะโอกาสของเราก็เลยดีขึ้นค่ะก็ตอนนี้มีลูกค้าที่เดินมาจับจ่ายใช้สอยนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะแม่ค้ามาขายของที่นี้นะคะมีเป็นโอกาสที่ดีมากๆมีการปฏิเสธถุงพลาสติก 100% นะครับใช่ค่ะตลาดที่นี้เราจะเน้นนะคะใบกล้วยแล้วก็ไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยค่ะจะเน้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นตลาดตรงนี้สามารถที่จะปลดถุงพลาสติกได้ค่ะครับตรงนี้อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับบรรยากาศตรงนี้แหล่งใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างครับก็อยากจะเชิญชวนนะคะวันเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะสถานที่นี้นะคะต้นตลาดใต้ไผ่นะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการมาทานอาหารแล้วก็อย่าลืมที่จะพกถุงผ้ามาด้วยนะคะเพราะที่นี้ปลดจริงๆค่ะปลดถุงพลาสติกค่ะถือว่าตรงนี้เป็นเกาะแห่งใหม่ของแน่นอนค่ะเที่ยวไหมครับแน่นอนค่ะแห่งใหม่เลยค่ะนี่เป็นไงบ้างครับเดินอาหารหมอลำกำโคเล่าขาวสภาพไปร้องเป็นไงบ้างครับดีมากติดทิ้งดวงดาวหลังจากที่คนไทยตัวกันในเรื่องของไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยเรามาเห็นตรงนี้แล้วบรรยากาศเป็นไง
ค่ะสบายดีมากครับกันโอเคน่าชื่นใจไหมครับน่าชื่นใจค่ะมีความสุขมากครับอยากให้ตลาดของเราเป็นตลาดเชิงอนุรักษ์นะคะเป็นตลาดแนวธีมค่ะนะคะแล้วก็เป็นตลาดแนวครอบครัวด้วยขอความร่วมมือในเรื่องถุงพลาสติกเราจะไม่มีถุงพลาสติกให้กับลูกค้าเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดซื้อสินค้าแล้วได้รับปุ๋ยเป็นแห่งแรกของสมุยนะคะซุ้มไผ่แห่งนี้ไม่สามารถปลูกได้วันเดียวนะคะเป็นที่รักในธรรมชาตินะคะอีกอย่างหนึ่งพี่ปุ๊กก็เป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์